กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยิกด้าควอดิเคิลครับโดยคลิปนี้เราจะมาให้ข้อมูลในส่วนของบอสชมรมรอบต่อไปก็คือเกนบุนะครับนะซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เราจะมาในส่วนของการความรู้เบื้องต้นในการตีบอสรวมถึงตัวละครนะครับที่ทางเราอยากจะแนะนำนะครับนะโดยต้องบอกไว้ก่อนว่าบอสเกนบุหรือบอสเต่าที่เราจะเจอนะครับนะไม่ได้มาคนเดียวนะครับมันมาเป็นปาร์ตี้ครับนะก็นี่คือในส่วนของทีมนะครับนะที่เราเจอนะครับนี่บอสเกนบุครับผมมันจะมาพร้อมกับลูกน้องอีก2คนนะครับนะซึ่งตัวบอสเกนบุครับผมจะอยู่ตั้งแต่แถวที่2ลงไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะตีบอสเต่าให้ได้ครับเราต้องตีตัวแรกนะครับนะก็คือตีเต่าตัวแรกให้ตายก่อนนะครับนะอันนี้ก็จะมีการสับเปลี่ยนกันไปครับแล้วแต่ตัวของข้อมูลของบอสระดับความยากที่เราเจอกันนะครับนะและเช่นเดียวกันครับบอสมีแพสซีฟที่เราควรจะรู้นะครับผมทั้งหมดหลักๆทั้งหมด3แพสซีฟครับนี่คือ3แพสซีฟครับผมที่เราจะรู้นะครับนะโดยอย่างแรกครับอันนี้คือในส่วนของแพสซีฟที่1นะครับแพสซีฟที่1ครับผมเมื่อเริ่มทำการต่อสู้นะครับนะหรือก็คือปุ๊บเนี่ยตัวของพัทมิตรครับผมหรือก็คือในส่วนของทีมของบอสเกนบุทั้งหมดเขาจะได้พลังป้องกันนะครับนะพลังป้องกันมากขึ้นนะครับนะตัวละ100นะครับนะและเช่นเดียวกันสามารถสร้างดาเมจมากขึ้นนะครับผมตัวละ 10% นะครับพูดง่ายคือยิ่งศัตรูมีเยอะเนี่ยก็ยิ่งสร้างความเสียหายมากขึ้นตามไปด้วยนะครับต่อมานะครับผมอันที่2ครับก็คือในส่วนของแพสซีฟนะครับนะก็คือเมื่อเริ่มทำการต่อสู้ครับผมนะและเมื่อศัตรูนะครับผมมีการตายนะครับนะปุ๊บเนี่ยฝ่ายตรงข้ามครับผมจะลดต้านคริติคอลลง 10% นะครับนะและอันที่3ครับผมก็คือเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับนะเมื่อเริ่มเทิร์นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหากตัวสบอสครับผมมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับจะโดนดาเมจแรงขึ้น 50% นะครับนะเอาง่ายครับผมมันก็คือไอ้เป่าตัวเนี้ยคือเราต้องเคลียร์ลูกน้องครับถ้าเกิดเราเคลียร์ลูกน้องไวเท่าไหร่ดับเดามเมจก็จะยิ่งแรงมากขึ้นถ้าเกิดตามใดที่ร้องลูกน้องยังอยู่นะครับเราก็จะโดนดาเมจมากขึ้นตามไปด้วยนะก็อย่างที่เห็นครับเต่าตัวแรกมันยืนปุ๊บเนี่ยมันยืนข้างหน้าถ้าเราเคลียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถตีเต่าได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่เคลียร์นะครับนะเราไปตีเต่าเลยโดยที่ลูกน้องมันยังอยู่เราก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนในส่วนของการทำดาเมจนะครับนะโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูเอานะครับว่าเราจะต้องการตีรูปแบบไหนนะอันนี้ก็ดูกันไปนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาแนะนำในส่วนของตัวละครครับผมของเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรารอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกครับผมนะเนื่องจากว่าบอสเป็นในส่วนของอัตลักษณ์ธรรมชาตินะครับดังนั้นรอบนี้นะครับผมนะเราจะแนะนำในส่วนของอัตลักษณ์เทคโนหรือก็คือสีแดงแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทางเราแนะนำนะครับตอนตีจริงเนี่ยอาจจะมีคนคิดบุ๊กได้มากกว่าที่เราแนะนำอันนี้ก็ถือว่าฟังไว้เป็นข้อมูลกันละกันนะครับอย่างแรกครับแน่นอนครับผมตัวดาเมจสีแดงที่ดีสุดครับของเราทุกคนโซเนียนะครับนะด้วยการที่ตัวของโซเนียครับผมมีความสามารถตีเดี่ยวก็ดีตีออกก็โหดนะครับนะดังนั้นก็สามารถจัดได้ดีและแน่นอนครับผมแพสซีฟดาเมจเนี่ยจะอ้างอิงตามเลือดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นดาเมจที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยครับต่อมานะครับผมนะก็คือในส่วนของตัวโดระนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมการจับศัตรูติดดอทนะครับผมนะก็ถือเป็นเส้นทางหนึ่งเหมือนกันนะจากการติดจับแช่แข็งนะครับนะแต่ถ้าเกิดศัตรูมีการแช่แข็งอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ตีดับสูงสุดนะครับนะแค่ตีดับกลางมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวนึงครับผมที่สามารถเคลียร์ลูกน้องได้ไวมากนะในเรื่องของการทำแช่แข็งและก็ทำสถานะดอทครับผมรับประกันเลยพอข้างล่างเคลียร์เสร็จปุ๊บเราก็แน่นอนครับผมดาเมจข้างบนก็ไม่ยากแล้วนะต่อไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวลีอานะครับนะเนื่องจากว่าตัวของลีอาครับผมนะจะโดดเด่นมากในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายทาร์เก็ตเดี่ยวนะครับและยิ่งนอนครับผมว่าการมีสกิลนะครับผมเพิ่มความเสียหายนะครับผมนะศัตรูติดชนะเสียเลือดนะครับผมก็ยิ่งทำให้เล่นดาเมจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับนะสำหรับตัวของตัวลีอานะครับนะแน่นอนครับผมเมื่อมีลีอาก็ต้องมีตัวของเบล่านะครับนะเบล่าครับผมนะก็คล้ายๆกันนะก็คือจะเป็นการตีนะครับผมแต่ว่าเบล่าเนี่ยจะมีอัตราเพิ่มคริติคอลให้กับปาร์ตี้นะครับผมนะทำให้เราสามารถตีได้แรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเบล่าก็จะมีในส่วนของการตีติดเลือดหมู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมอยู่ในส่วนของสกัดตีเสียเลือดนะครับผมก็ต้องยูเรียเหมือนเดิมนะครับนะด้วยการที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีและก็ความสามารถในเรื่องของการเพิ่มอีเทอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะเป็นในเรื่องของการลดพลังป้องกันและเช่นเดียวกันครับในส่วนของการเสียเลือดนะครับผมก็ถือว่าตัวของยูเรียครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะโดดเด่นมากในรอบนี้นะครับ
ต่อไปนะครับนะก็คืออีกตัวนึงครับก็ต้องแนะนำในส่วนของกาเบล่านะครับผมนะแน่นอนครับผมว่าตัวละครตัวนี้ก็ยังคงในส่วนของการตีดาเมจหนักๆเช่นเดิมครับในส่วนของดาเมจเสียเลือดนะถ้าเกิดใครปั้นกาเบล่ามาก็โอเคแต่อย่าลืมนะครับผมให้ระวังในส่วนของความสามารถในเรื่องของการอ่อนล้าตัวเองด้วยนะครับนะเพราะว่าอันนี้ต้องเล่นให้ดีนะครับนะแต่คนเล่นกาเบล่าก็น่าจะรู้ตรงส่วนนี้ดีอยู่แล้วล่ะนะและเช่นเดียวกันนะครับผมในเรื่องของการใช้ทิปที่เพิ่มความเสียหายนะครับผมนะกับเป้าหมายติดสถานเสียเลือดอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยในส่วนของการโจมตีรอบนี้ครับผมกาเบล่านะครับนะต่อไปครับผมเช่นเดียวกันครับผมเมลันซ่านะครับนะก็ยังคงโอเคอยู่เช่นเดียวกันครับนะเป็นการโจมตีรถอีเทอร์นะครับนะก็ในเรื่องของการที่บอสมันค่อนข้างจะน่ารำคาญนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะนะครับผมตัวส่วนนี้นะแต่รู้สึกว่าเมลันซ่าจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะแต่รู้สึกจะหนักไปที่ตัวของกาเบล่ามากกว่านะครับนะประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับนะก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของตัวละครนะครับผมที่นิยมรอบนี้อ้อมีตัวนึงครับผมไอชานะครับนะถ้าเกิดใครสนใจเล่นทีมเผาไหม้นะครับผมไอชาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันในส่วนของทีมสาธารณะดอทนะครับแต่ไอชาเงื่อนไขคือต้องขึ้น3ดาวเท่านั้นนะครับถ้าใครยังดันไอชาไม่ขึ้น3ดาวไม่แนะนำให้เล่นสักเท่าไหร่นะครับนะสำหรับใครที่ปัดไอชามาทีมเผาไหม้นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมข้อมูลตัวส่วนนี้ก็ได้อ้างอิงจากการที่พูดคุยในส่วนของ Guild Surf Japan นะครับเพราะที่เหลือนี่เขาแนะนำมาแต่ละตัวก็ตัวละครพวกนี้เรายังไม่เข้าทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอมิเลียนะครับผมเอมิลี่สงการไอเอมิลี่คริสต์มาสนะครับหรือเอดิกาคริสต์มาสนะครับนะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวของลิโก้นะครับนะซึ่งยังไม่มีเข้าเลยครับดังนั้นก็เลยละไปนะครับนะอ่ะโอเคครับวันนี้ผมฮอสปีแคทก็คงจะมาแนะนำเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับตีจริงแน่นอนครับผมว่าอาจจะมีทีมหรือในส่วนของตัวละครแนะนำมากกว่านี้นะทันทีทันนั้นก็ถือว่าเก็บไปเป็นข้อมูลนะครับนะและก็เตรียมตัวเพื่อรับมือในส่วนของบอสชมรมตัวต่อไปที่เราจะเจอวันนี้ผมฮอสปีแคทขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจแก่ช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ